ห่วงจุ้ยห้องนอนเสริมโชคลาภเงินหมุนเวียนอยู่แล้วรวยสุขภาพดีหลับสบายห้องนอนถือเป็นห้องที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเวลาเกือบ12ชั่วโมงต่อวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ห้องนอนเป็นสถานที่ใช้พักผ่อนโดยเวลา1ใน3ของชีวิตต่อวันเราอยู่ในห้องนอนดังนั้นห่วงจุ้ยห้องนอนกล่าวได้ว่ามีความสำคัญรองลงมาจากการจัดบ้านตามหลักห่วงจุ้ยบ้านที่มีผลกระทบกับทุกคนห่วงจุ้ยที่ดีจะก่อเกิดพลังชีการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนมักเน้นเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักแต่เป้าหมายที่สนใจเป็นประเด็นแรกคือบารมีเพราะส่งผลต่อสุขภาพบทบาทหน้าที่การงานเมื่อสุขภาพดีหน้าที่การงานจะตามมาห้องนอนที่ดีจะส่งเสริมพลังดีทำให้เรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงตื่นมาสดใสมีแรงไปทำงานและแน่นอนเมื่อเราไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ดีหน้าที่ต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมาการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนการจัดห้องนอนให้ตรงตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนก็จะสามารถช่วยให้เรามีชีวิตเจริญมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยทิศของเตียงตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนทิศมงคลของเตียงนอนที่เหมาะสมถูกหลักห่วงจุ้ยถือว่าสำคัญมากทิศของเตียงส่งผลต่อผู้พักอาศัยเป็นอย่างมากดังนี้หันเตียงไปทางทิศเหนือถูกหลักห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะเนื่องจากการหันเตียงนอนไปทางทิศเหนือจะช่วยส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยแล้วทิศเหนือจะเป็นทิศแห่งความเจริญก้าวหน้าช่วยเพิ่มพลังและสร้างความเป็นผู้นำให้กับผู้พักอาศัย 2. หันทิศไปทางทิศใต้ถูกหลักห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะเนื่องจากในอดีตการพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระองค์ได้นอนหันพระเศียรไปทางทิศใต้ทำให้หลายคนยกให้ทิศใต้เป็นทิศสิริมงคลมากที่สุดช่วยเสริมเรื่องกิตติยศและชื่อเสียง 3. หันเตียงไปทางทิศตะวันออกถูกหลักห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะเนื่องจากหากใครอยากประสบความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานแนะนำให้หันหัวเตียงไปทางทิศตะวันออกเพราะตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนแล้วทิศนี้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ทำให้ผู้พักอาศัยนอนหลับสบายพร้อมรับเช้าวันใหม่ที่สว่างสดใส 4. ไม่ควรหันเตียงไปทางทิศตะวันตกเพราะเนื่องจากทิศตะวันตกบางตำราเรียกว่าทิศคนตายเป็นทิศที่ต้องห้ามสำหรับไทยหากเราหันหัวเตียงไปทางทิศใต้นี้จะถูกผีหลอกผีอำได้เนื่องจากเวลามีใครเสียชีวิตจะหันศีรษะผู้ตายไปทางทิศตะวันตกเสมอจึงทำให้ทิศตะวันตกกลายเป็นทิศอัปมงคลไม่ควรนอนหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกตำแหน่งเตียงที่ดีตามหลักห่วงจุ้ยห้องนอนคราวนี้เรามาพูดถึงตำแหน่งเตียงนอนที่ถูกตามหลักห่วงจุ้ยตำแหน่งเตียงที่ดีควรวางตรงไหนและตำแหน่งไหนไม่ควรวาง 1. ควรวางเตียงให้ห่างจากประตูตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อว่าการวางเตียงไว้ตรงกับประตูห้องนอนทำให้ผู้พักอาศัยได้รับพลังงานที่ไม่ดีเป็นตำแหน่งที่ห้ามวางเตียงโดยเด็ดขาดหลักความเป็นจริงแล้วการที่เตียงของเราตั้งอยู่ใกล้กับประตูจะทำให้ผู้พักอาศัยนอนหลับไม่สนิทเนื่องจากเสียงรบกวนและเกิดปัญหาสุขภาพ 2. ไม่ควรวางเตียงขวางประตูห้ามวางเตียงตรงกับประตูห้องนอนการ
การวางเตียงขวางประตูก็ไม่สมควรเช่นกันเพราะตามหลักฮวงจุ้ยจะเชื่อว่าตำแหน่งเตียงอับโชนอนแล้วจะเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายตัวเนื่องจากมีสิ่งไม่ดีมากดทับตัดผ่านลำตัวของเรา 3. ไม่ควรหันเตียงไปทางห้องน้ำไม่ควรหันหัวเตียงไปทางห้องน้ำเป็นตำแหน่งเตียงที่ไม่ดีคือการวางเตียงหันไปทางห้องน้ำเพราะเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานาจะพุ่งเข้าหาตัวเราได้โดยตรงจัดเป็นทิศอัปมงคลอีกทิศหนึ่ง 4. ไม่ควรตั้งเตียงหันหน้าเข้าหามุมห้องข้อห้ามไม่ควรปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ยห้องนอนเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ยห้องนอนแล้วไม่ควรวางตรงกับประตูห้องโดยเฉพาะการหันหัวเตียงหรือท้ายเตียงไปตรงกับประตูเนื่องจากประตูเปรียบเสมือนปากทางพลังทั้งพลังร้ายและพลังดีที่จะพุ่งเข้าชนขอบประตูทำให้ป่วยบ่อยเหนื่อยง่ายหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยๆคานบ้านไม่ควรตรงกับเตียงนอนเพราะตามหลักฮวงจุ้ยนั้นผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกเหมือนถูกกดทับกดดันตลอดเวลาที่นอนหลับพักผ่อนทำให้นอนไม่สนิทพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งถ้าหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแนะนำวิธีแก้ไขให้หาผ้าผืนใหญ่มาปิดบังคานให้มิดชิดแค่นี้ก็สามารถทำให้เรานอนใต้คานได้สบายๆแล้วล่ะค่ะห้ามวางหัวเตียงตรงกับที่ประตูเปิดเพราะจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตประจำวันมักมีอุปสรรคและป่วยง่ายไม่ควรวางเตียงนอนไว้ที่โล่งโดยเฉพาะเตียงที่มีพื้นที่โล่งทั้ง4ด้านเพราะจะทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากไม่ควรวางเตียงไว้ระหว่างหน้าต่างกับประตูเพราะตามหลักฮวงจุ้ยห้องนอนแล้วการวางเตียงแบบนี้ทำให้ถูกดูดพลังงานไปในขณะนอนหลับพักผ่อนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพอ่อนแอหากหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีแก้ไขคือการติดม่านที่หน้าต่างอย่าปล่อยให้เตียงรกผิดหลักฮวงจุ้ยห้องนอนเมื่อใดที่ปล่อยความสกปรกมาเยือนเตียงนอนของเราสิ่งที่ตามมาก็คงหนีไม่พ้นเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพพารานามัยของเราโดยตรงทำให้เจ็บป่วยง่ายร่างกายไม่แข็งแรงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหลักฮวงจุ้ยห้องนอนเชื่อว่าเตียงนอนที่รกรุงรังจะกีดขวางการไหลเวียนของพลังงานดีและนำไปสู่ความยุ่งเหยิงต่อไปในอนาคตไม่ติดกระจกเงาไว้ปลายเตียงผิดหลักฮวงจุ้ยห้องนอนหลักฮวงจุ้ยห้องนอนการที่เราติดกระจกเงาไว้ปลายเตียงจะทำให้สิ่งไม่ดีสะท้อนเข้าสู่ตัวทำให้นอนไม่สบายบางก็เชื่อทำให้เกิดปัญหาเรื่องมือที่3ที่มีผลมาจากพลังงานแอบแฝงบางอย่างของกระจกเงาอย่านอนเอาศีรษะหรือเท้าชี้เล็งไปที่ประตูห้องนอนเพราะการนอนเอาศีรษะหรือเท้าเล็งไปที่ประตูจะทำให้โชคลาภติดขัดหรือหมดไปอย่างไรก็ตามเคล็ดลับการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนที่นำมาฝากนี้ยังช่วยตกแต่งห้องนอนให้มีความสวยงามให้น่าอยู่สวยงามมากขึ้นแถมยังเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตของเราส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ